จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปได้เพียง2สัปดาห์ต้องกลายมาเป็นพี่น้องและอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับมามาฮาฮาโนซูเรโกะกะโมโตคาโนดาตะเอาแล้วไงยายแฟนเก่าดันเป็นลูกสาวแม่ใหม่โดยจะเป็นเรื่องราวของอิริโดมิสุโตะกับอายาอิยูเมะคู่หนุ่มสาวชั้นม.ต้นที่ต้องมาผิดใจกันด้วยเรื่องไร้สาระจนความสุขที่เคยได้อยู่ด้วยกันแปรผกผันเปลี่ยนเป็นความเกลียดจึงทำให้ทั้งคู่ได้เลิกรากันไปตอนพิธีจบการศึกษาแต่โชคชะตาก็ดันมาเล่นตลกเพราะทั้งคู่กลับต้องกลับมาพบกันอีกครั้งในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเมื่อตอนขึ้นม.ปลายはい、アウト。兄弟は名字で呼び合わない。ใช่แล้วครับสองคนนี้กลายเป็นลูกติดของคู่แต่งงานใหม่ของคุณพ่อและคุณแม่และต้องมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันด้วยความที่ทั้งคู่ได้เกรงใจความรู้สึกของพ่อแม่และอยากจะเก็บเรื่องที่เป็นแฟนเก่ากันไว้เป็นความลับจึงได้จัดตั้งกฎความเป็นพี่น้องขึ้นมาว่าถ้าหากใครคิดกับอีกฝ่ายในฐานะเพศตรงข้ามจะต้องเป็นฝ่ายแพ้และต้องเรียกอีกฝ่ายว่าเป็นพี่นี่จะเป็นเรื่องราววายป่วงของอดีตคู่รักที่ต่างต้องปกปิดความรู้สึกของตัวเองโดยเอาแล้วไงยายแฟนเก่าดันเป็นลูกสาวแม่ใหม่ก็เป็นแอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากไลท์โนเวลแนวโรแมนติกคอมเมดี้ของอาจารย์คามิชิโร่เคียวสุเกะซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นไลท์โนเวลนั้นก็เคยเป็นเว็บโนเวลมาก่อนโดยอาจารย์คามิชิโร่ได้ลงเรื่องนี้ในเว็บไซต์คาคุโยมูในเดือนสิงหาคมปี2017และอัปเดตตอนสุดท้ายในวันที่24สิงหาคมปี2017เช่นกันและหลังจากนั้นทางบริษัทคาโดกาวะก็ได้คิดจะจัดจำหน่ายเรื่องนี้โดยจะให้คุณทากายากิผู้ที่เคยวาดภาพประกอบให้กับนิยายอย่างอาชีพกระจอกแล้วไงยังไงข้ากระเทพมารับหน้าที่วาดภาพประกอบให้กับนิยายเรื่องนี้ที่มันเป็นนิยายที่มีหลากหลายรสชาติมากๆโดยจะเน้นการเล่าเรื่องในปัจจุบันสลับกับเหตุการณ์ในอดีตที่ทั้งคู่นั้นยังคบกันอยู่ซึ่งจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คงจะเป็นการซึ้งใส่กันแต่สุดท้ายก็ยังรักและเป็นห่วงกันอยู่ดีทำให้เรื่องนี้ก็จะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เราได้รับชมอยู่เรื่อยๆแม้ว่าสุดท้ายเขาเนี่ยจะชอบตกด้วยการซึ้งใส่กันอยู่ดีก็ตามซึ่งนิยายฉบับแรกก็ได้วางจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี2018ซึ่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วทั้งหมด8เล่มด้วยกันส่วนเล่ม9ก็เตรียมวางขาย1กรกฎาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเรื่องนี้ยังได้รับความนิยมโดยมีเวอร์ชั่นดัดแปลงเป็นฉบับมังงะโดยจะได้อาจารย์คุซากะเบะเรมาวาดภาพประกอบให้โดยได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ Comic Walker ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมาโดยตอนนี้ก็ออกฉบับรวมเล่มมาแล้วทั้งหมด4เล่มโดยในประเทศไทยฉบับ Light Novel ก็เป็นลิขสิทธิ์ของคาโดคาวะอามารินหรือฟินิตอนนี้ก็ออกมาแล้ว1เล่มถ้วนโดยจะมีเซตพิเศษและคอมพิเศษขายด้วยซึ่งผมก็จะเซตพิเศษมาแล้วนะส่วนฉบับมังงะนั้นยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยแต่ถ้ากระแสอนิเมะดียังไงฟินิกก็ต้องนำมาแน่นอนครับโดยทางด้านอนิเมะก็จะได้สตูดิโอโปรเจกต์ Number 9สตูดิโอที่ภาคหลังเน้นมารับงานจากไลท์โนเวลในแนวชีวิตประจำวันและแนวโรแมนติกมากขึ้นทั้งฮิเกะโวโซโรโกนหนวดไปทำงานและกลับบ้านมาพบเธอหรือจะเป็นซากุชาระโทโมซากิคุมเกมพลิกโฉมนายกระจอกและเรื่องที่ประกาศมาแล้วและรอจ่อฉายในปีหน้าอย่างขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วแม้ว่าจะมีงานจากไลท์โนเวลเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีงานจากมังงะด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยของดีอย่างโคยวะเซไคเซฟุคุโนอาโตเดะรักเรานั้นไว้หลังคองโลกโดยจะได้ผู้กำกับอย่างคุณยานางิชินสุเกะผู้ที่เคยกำกับเรื่องเกมพิกโฉมได้กระจอกมารับหน้าที่กำกับความซึนและความหวานของคู่พี่น้องคู่นี้โดยจะได้คุณมิเอโนฮิโตมิมาเป็นผู้เขียนสคริปต์และเป็นซีรีส์คอมโพสิชันให้กับ
ับเรื่องนี้โดยเธอเองนั้นก็เคยมีผลงานอย่างฮิเกะโวโซโรโกโนนไปทำงานแล้วกลับบ้านมาพบเธอซึ่งในซีซั่นเดียวกันเธอก็รับงานเป็นซีรีส์คอมโพสิชันของอีกเรื่องด้วยนะนั่นก็คือโซเรเดโมอายามุวาโยเซเตกุรุขอรุกเข้าไปใกล้ๆใจเธอซึ่งเอาจริงๆผลงานของเธอนี่ก็มีอีกมากพูดทั้งวันก็คงไม่หมดมากันที่ซาวด์ไดเรคเตอร์กันบ้างโดยจะได้คุณทาเตอิชิยาโยอิผู้ที่เคยกำกับเสียงของเรื่องสุเรสุเรชิวเดนอนิเมะสุดหวานน้ำตาลขึ้นที่จะเป็นเรื่องราวของคู่หนุ่มสาวคู่ต่างๆในโรงเรียนก็ได้รับหน้าที่มาควบคุมเสียงความซึนของเรื่องนี้พูดถึงทีมงานสตาฟกันไปแล้วเรามาแนะนำตัวละครและนักพากย์กันดีกว่าโดยเริ่มที่พระเอกของเราอิริโดมิสุโตะพากย์เสียงโดยคุณชิโมโนฮิโร่ผู้ที่เคยให้เสียงพากย์เซนอิสึจากดาบพิฆาตอสูรเด็กนักเรียนม.ปลายที่เพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าและคุณพ่อก็ได้แต่งงานใหม่ซึ่งแน่นอนว่าแฟนใหม่ของคุณพ่อนั้นก็มีลูกติดนั่นก็คือแฟนเก่าของเขานั่นเองมิสเตอร์โตนั้นเป็นคนเงียบเงียบและเป็นคนฉลาดงานอดิเรกคือการอ่านหนังสือทุกประเภทแม้จะไม่ค่อยใส่ใจคนอื่นมากนักแต่ก็ใส่ใจอยู่คนนึงนั่นแหละคนที่คุณก็รู้ว่าใครแนะนำตัวพระเอกไปแล้วมาแนะนำตัวนางเอกกันต่อเลยดีกว่ากับอิริโดยูเมหรือชื่อเก่าอายาอิยูเมแฟนเก่าของมิสุโตะที่แม่ของเธอนั้นได้แต่งงานกับพ่อของมิสุโตะทำให้ต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเมื่อก่อนนั้นเธอเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวและขี้อายแต่ตอนนี้นั้นเธอได้เปลี่ยนไปแล้วเธอกลายเป็นสาวสวยเรียกว่าเป็นดาวโรงเรียนกันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าเธอนั้นก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนมิสุโตะนะครับซึ่งเธอนั้นชอบนิยายแนวลึกลับซะด้วยพากย์โดยคุณฮิดากะรินะที่เคยให้เสียงพากย์โฮกายุยกะจากท่าน่ารักสยางจะละมกบ้างก็ได้ใช่ไหมคะมาให้เสียงพากย์แฟนเก่าสุดซึ้งคนนี้ตามต่อที่เพื่อนร่วมชั้นของพระนางโดยเริ่มกันที่คาวานามิโคกุเรเพื่อนคนแรกในตอนม.ปลายของมิสุโตะโดยเขาก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าที่เขาเป็นเพื่อนกับมิสุโตะนั้นเพราะว่าอยากเป็นเพื่อนกับมิสุโตะจริงๆไม่ได้ทำไปเพื่อติดสนิทกับยูเมะที่เป็นดาวโรงเรียนให้เสียงพากย์โดยคุโนกาโมโตะโนบุฮิโกผู้เคยให้เสียงพากย์บากุโกคาซุกิจากMy Hero Academiaมาให้เสียงพากย์เพื่อนสนิทของพระเอกคนนี้ตามต่อด้วยเพื่อนสนิทของนางเอกกันดีกว่าอย่างมินามิอาคาซุกิเด็กสาวสุดร่าเริงและมีเอเนจีเพื่อนสนิทของยูเมะพากย์โดยคุณคาเซงาวะอิคุมิผู้ที่เคยให้เสียงพากย์ผู้พันเลนาจากเอ็กติซิกมาให้เสียงพากย์เพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงคนนี้ซึ่งทั้งมินามิและคาวานามิก็สนิทกันมาอยู่ก่อนแล้วก่อนจะมารู้จักกับพี่น้องอิริโดและเพื่อนร่วมชั้นคนสุดท้ายฮิกาชิระอิสนะสาวน้อยโอตาคุที่ชอบอ่านนิยายที่ได้มาเป็นเพื่อนกับมิสุโตะเพราะมีงานอดิเรกร่วมกันนั่นก็คือการอ่านนิยายนั่นเองพากย์โดยคุณโทมุยะมิยุเจ้าของเสียงพากย์คิซารากิอารีจากนักรบสายป่วนออกปฏิบัติกวนตัวละครสมทบอื่นๆก็คงจะเป็นพ่อของมิสุโตะและแม่ของยูเมะโดยทางด้านเพลงเปิดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะจะได้วง Dialog Plus วงคู่บุญของค่ายที่เคยร้องมาทั้งเพลงเปิดของฮิเกะโวโซรุและทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดของเกมพลิกโฉมในกระจอกรวมไปถึงแอนิเมะที่กำลังฉายอยู่ในซีซั่นปัจจุบันอย่างรักเรานั้นไว้หลังคลองโลกก็ได้วง Dialog Plus นี่แหละมาร้องเพลงปิดให้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็ชอบงานเพลงของพวกเธออยู่นะโดยเอาแล้วไงยายแฟนเก่าเดินเป็นลูกสาวแม่ใหม่เลิฟคอมเมดี้สุดหวานน้ำตาลขึ้นที่มีความซึ้งผสมอยู่อย่างเยอะแยะก็จะเริ่มฉายทางทีวีญี่ปุ่นในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนในประเทศไทยแอปไหนจะนำเข้ามาฉายก็จ้างผมหน่อยเถอะครับและก่อนจากกันนะคะบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณชอบแอนิเมะแนวพี่น้องเรื่องไหนมากที่สุดและถ้าคุณชอบสกู๊ปแอนิเมะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของผมที่เกียร์อนิเมะที่เดียวสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน